วันนี้ยามเย็นกับป้อมโอ้ยยามเย็นกับมาเลี้ยงพาทุกคนมาเลี้ยงสาวของทีมงานครับมาดูพังอันนามาดูพังใบเงินแล้วก็พังแตงไทยว่าวิธีชีวิตของช้างและควานอยู่กันแบบไหนครับนะครับความแตกต่างแต่ละเชือกแต่ละมุมดูแลจัดการแบบไหนครับดูครับช้างพวกนี้จะเป็นช้างค่อนข้างจะเป็นช้างเล็กครับช้างอายุไม่ถึง20ขวบนะครับประมาณ12 13ปีครับก็เลยต้องหาพื้นที่บริเวณผูกให้หลงครับเพื่อที่จะไม่ให้พันกับต้นไม้ครับเพราะว่าช้างรุ่นนี้จะเดินเชือกยังไม่ค่อยเป็นครับเพราะว่าคำว่าเดินเชือกก็คือสมมติว่าเราพูกตอนนี้ใช่ไหมครับเดินไปช่องนี้นะครับหันเดินไปช่องนี้ที่เราเห็นเชือกอยู่เดินไปกินสุดเชือกช้างที่เดินเชือกเป็นครับเขาจะเดินกลับมาทางเดิมครับนะครับก็ถ้าเดินกลับทางเดิมแล้วเนี่ยการที่ว่าจะพันคล้องกับต้นไม้ไม่ค่อยมีครับนะครับถ้าเป็นช้างพวกนี้เป็นช้างเด็กๆพวกนี้คือยังศึกษาเรียนรู้ไม่เท่าที่ควรครับบางทีเนี่ยครับพอไปแล้วเดินวนไปทางขวาครับพอวนทางขวาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ข้าไปฝั่งโน้นครับมันก็จะมาคล้องพันกับต้นไม้ครับทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอคล้องพันแล้วปัญหามันก็คือยาดีขนาดได้ก็ตามแต่ครับมันจะคล้องมันจะทำให้เชือกสั้นลงเรื่อยครับแล้วก็จะกินไม่อิ่มครับรุ่งเช้ามาก็ยืนอยู่กับถีครับนั่นเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยการเลี้ยงดูการห้าเร่งน้ำเร่งหญ้าคล้องแต่ละวัยแต่ละเชือกไม่เท่ากันครับนี่วันนี้ครับถือโอกาสดีเลยครับเนี่ยมาไล่สดกันเห็นครับลุงเล็กกำลังเปลี่ยนเชือกคล้องซ่องเศร้าครับคล้องพังใบเงินแล้วก็พังแตงไทยครับเนี่ยครับคล้องลุงเล็กเหลือนซ่องเวลาครับต่อวันครับนะครับปาเน็ตมาดูด้วยทุกวันครับไม่ใช่มากลุ่มไม่ใช่มาจับวิ่งไปห่างๆไม่ให้พวกเราจับครับปาเน็ตไปเดินไปนิ่มๆแล้วก็ไปจับหูมาเชยครับงงครับดูครับนี่ยามเย็นครับมาถึงก็พาลงเล่นน้ำลงเล่นโคลนสักพักกินน้ำที่สะอาดจากคลองเย้ยครับสักพักก็กินอิ่มเล่นจนเย็นตัวก็พาขึ้นไปล้ำครับนะครับเนี่ยครับนี่คือการใช้ชีวิตที่ทำให้ช้างสมบูรณ์ครับดินจะเป็นดินโป่งนะครับดินโป่งถ้าช้างรู้สึกไม่สบายท้องหรือว่ายังไงก็จะกินหรือจะดูดซับหรือว่าจะดึงใส่ตัวนะครับโยนขึ้นตัวนะครับดูแบบเล่นทู่ซี่ครับตามสบายครับดูครับพังแตงไทยกับพังแตงไทยดูครับแหววแหววครับความสนุกสนานของช้างครับคนที่รักช้างให้เหลือเพลินๆครับแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ไม่รักชอบก็มองผ่านไปก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับวิธีชีวิตแดนตายครับของช้างตาย 80% ใช้เชือกผูกครับใช้เชือกผูกด้วยเชือกครับ
พอไม่สามารถลดปล่อยเป็นอิสระได้เพราะว่าพื้นที่มีจำกัดครับละเวกรอบๆข้างนี้จะเป็นส่วนของชาวบ้านครับนะครับตัวฝั่งนู้นจะเป็นส่วนปาล์มครับปาล์มน้ำมันครับอีกฝั่งก็จะเป็นส่วนยางพาราครับนะครับเพราะงั้นปุ๊บทำยังไงให้ช้างพวกนี้ได้กินหญ้าตรงจุดนี้ครับก็เลยใช้วิธีการโดยการผูกครับผูกเชือกครับแล้วก็กลางคืนก็ปล่อยให้กินผูกจำกัดบริเวณไว้ประมาณเชือกอยู่ประมาณ30เม็ดครับ30เม็ดกินรอบด้านเป็นวงกลมครับแล้วก็รุ่งเช้าก็มาเอาลงน้ำแล้วก็เหลือนถีนะครับเหลือนถีเพราะว่ารอบเย็นก็มาอีกรอบครับเนี่ยยังรอบเย็นเหมือนตอนนี้นะครับรอบเย็นดูครับดูวันหยุดกับวันหยุดครับวันหยุดก็มีเวลาอยู่กับช้างมากขึ้นครับนะครับถ้าว่าไม่ทุกคนถ้ามาละคนกับว่าจะง่ายฟาราวุธของพวกเราเนี่ยมายกำไรดีไหมก็มายพูดตามความจริงครับกำไรไม่มักไม่มายครับไม่มักไม่มายบางเพลงก็เสมอตัวครับทำช่วยทีมงานช่วยนาช่วยอ้าช่วยลุงครับพอได้ขาแรงครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือการมีน้ำมีหญ้าให้ช้างได้กินให้ช้างได้อยู่อาศัยครับนะครับนะครับนะครับหญ้าช้างไม่ต้องซื้อครับละแวกบริเวณแปลงไม้ครับก็บ้านของลูกๆล้านๆของพี่ป้าน้าอาของลุงครับก็ต้นกล้วยก็หญ้าเลยที่ว่าเขาพอตัดเขาพอให้ช้างกินได้ครับเขาให้หมดเลยครับนะครับให้หมดเลยบางทีในพื้นที่บริเวณบ้านก็ให้พูกให้หลำนะครับครับเดินกินหญ้าแล้วครับฟังอันนาครับดูครับกินน้ำเล่นกันครับนี่ช้างให้รุนจิ๋วครับน้องป้ายน้องป้ายครับนี่ขมพังซ้ำครับลูกตาพันตาพันครับไปหน่อยเอานูโอ้โหมานี่มานี่เพื่อนอยู่นี่นี่มากินยาปกเป๊กมันรอยยาปกเป๊กปกเป๊กดูขึ้นแล้วเรียกตัวนู้เรียกฝั่งนี้ตัวนู้สองตัวนู้ขึ้นชาวปากปากมากเลยนะช้างกินเต็มที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ได้ทำงานชักลากไม้ไปด้วยครับพื้นร่างกายจะหน้าย่อยสูงย่อยครับแล้วก็กรามแข็งกรามข้าจะย่อยครับลำสั้นเลยจะย่อยครับสังเกตได้ครับพิษกับช้างที่ว่าอยู่กินเฉยๆถึงอ้วนก็คืออ้วนแบบมีไขมันเหมือนคนนะครับฝนแรงดำปลาตีวะคลองนี้ป้อมมันไม่เห็นมันไม่เห็นเราเนี่ยมันอยู่ในวังลึกอันนี้ลองเล่ห้ากุ้งก็เพื่อกุ้งไอ้ดูในคลองกินได้แทงไอ้ชาตินี่ลุโป้ปังแต่กินแล้วกินน้ำกับกินน้ำเล่นเล่นกินเถอะแล้วก็กินน้ำแคบไม่ได้นะน่ากินตรงน้ำคำกินตรงน้ำคำกินยาก
ขายาขวายามากินทักท้องน้ำคำแล้วก็ดูดน้ำกินเนี่ยจังเล็กนี่มันต้องดูแลจะใช่จริงๆนะมันเหมือนจังยังไม่ได้ก็ก็เอาเนื้อเกลือเอาโอ้บ่ายตัวได้แรงตรงไรโอเคครับวิถีชีวิตจางใต้ยามเย็นครับเดี๋ยวก่อนยัดดูแลจัดการช้างครับรักที่มั่นคงปลูกเพื่อไม่ให้ลุดไม่ให้คาดไปเข้าไปเดินไปกินข้าวคล้องพลมากรากไม้ของชาวบ้านครับโอเคครับสวัสดีครับ